ทุกคนเคยได้ยินคำนี้ไหมฮะที่เขาพูดกันว่าการได้แชมป์นั้นเป็นเรื่องที่ยากแต่การรักษาแชมป์ไว้เป็นเรื่องที่ยากยิ่งกว่าใช่แล้วล่ะฮะวันนี้คอนเทนต์ของเราครับเราจะพูดถึงทีมแชมป์ปีล่าสุดของ IBC นั่นก็คือ GS Good Luck Have Fun นั่นเองก่อนอื่นครับผมต้องขอแสดงความยินดีกับ GS หรือ Good Luck Have Fun ครับที่สามารถคว้าแชมป์ Identity Fight Championship Southeast Asia 2022มาครองได้เป็นที่เรียบร้อยครับคว้าถ้วยรางวัลกับเงินสดมูลค่า 400,000 บาทนอกจากนั้นยังได้รับตั๋ว COA ครั้งที่6หรือว่า Call of the Abyss 6ไปด้วยนั่นเองฮะแล้วก็ช่วงปลายเดือนนี้เนี่ยจะมีการแข่งขัน IVS หรือว่า Identity Fight Stellaris ทางด้านของ GS หรือ Good Luck Have Fun เนี่ยจะเข้าร่วมทำการแข่งขันด้วยนั่นเองฮะเดี๋ยวในคลิปนี้ครับเราจะรวบรวมทางด้านของไฮไลท์ทั้งหมดครับตั้งแต่รอบPreliminary Stage นะฮะของตัวทีม GS Good Luck Have Fun มาให้ทุกคนได้ดูจนถึงรอบแชมป์เลยว่าจะเป็นยังไงถ้าเกิดทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันครับในเกมแรกครับเป็นการเจอกันระหว่าง GS Good Luck Have Fun เจอกับ SKG ฮะฮันเตอร์ที่ลงสนามเป็นคนแรกครับนั่นก็คือก็เจครับเป็นเมนฮันเตอร์ของทีม Good Luck Have Fun อยู่แล้วครับนอกจากก็เจแล้วครับทางด้านของทีม GS Good Luck Have Fun ยังเสริมเที่ยวเล็บโดยการดึงเสียชูจากทีม CC เมื่อปีที่แล้วเนี่ยมาอยู่ในทีมของเขาด้วยนั่นเองในวันนี้ฮะต้องบอกว่าก็เจเล่นได้ตามมาตรฐานแล้วก็ทำหน้าที่ตัวเองได้อย่างยอดเยี่ยมครับโดยในโบที่1และโบที่2เนี่ยเขาสามารถเก็บ4ได้ทั้ง2เกมเลยและโบที่3สามารถเก็บ2ไปได้นั่นเองฮะแต่สิ่งที่น่าหนักใจของ GS หรือ Good Luck Have Fun เนี่ยนั่นก็คือฝั่ง Survivor ครับต้องบอกไว้ตามตรงว่าเกมนี้ทางด้านของ Survivor ก็เล่นได้ตามมาตรฐานนั่นแหละเพียงแต่ว่าทางด้านของ Hunter จาก SKG เนี่ยโอ้โหวางแผนมาเป็นอย่างดีมากๆโดยในเกมโบที่1และโบที่2เนี่ยผู้รอดชีวิตจาก Good Luck Have Fun เนี่ยไม่สามารถหลุดรอดหรือว่าหนีออกประตูไปได้เลยแม้แต่คนเดียวครับทำให้ต้องมาทำการแข่งขันกันต่อในโบที่3และโบที่3นี่แหละครับทางด้านของ Survivor ทีม Good Luck Have Fun เนี่ยสามารถดึงศรัทธาและเรียกความมั่นใจกลับมาได้โดย Survivor จากทีม GS Good Luck Have Fun เนี่ยสามารถหนีออกประตูไปได้ทั้งหมด4คนครับเอาชนะทางด้านของ SKG ไปด้วยสกอร์17ต่อ12คะแนนและเข้าสู่รอบกรุ๊ปสเตจแบบหืดขึ้นคอนั่นเองฮะและ Alpha Survivor ของทีม Good Luck Have Fun ครับมีการเปลี่ยนแปลงไปเหมือนกันฮะตามไลน์อัพเนี่ยต้องบอกไว้ตามตรงว่าไม่มีจีวันทาตาริแล้วก็นายแมมมอสนะแต่ว่านายแมมมอสเนี่ยยังคงทำหน้าที่เป็นสตาฟโค้ชนะฮะคอยดูรูปเกมโดยรวมให้กับทางด้านของทีม Good Luck Have Fun นั่นเองส่วนทางด้านของ Survivor ที่ถูกเพิ่มเข้ามาครับก็จะมีทางด้านของเฉาคังรวมถึง481หรือหลายๆคนอาจจะคุ้นชื่อของเขาในชื่อเนลุคุงนั่นเองฮะแล้วมาดูกันต่อครับเกมที่2ครับเป็นการเจอกันในรอบกรุ๊ปสเตจครับระหว่างทางด้านของ GS Good Luck Have Fun เจอกับทีมไอคุงครับผมฮันเตอร์ครับยังคงใช้เป็นคนเดิมนั่นก็คือก็เจครับแล้วก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเหมือนเดิมโดยการเก็บ4นั่นเองส่วนทางด้านของ Survivor ครับมีอยู่ด้วยกัน4คนครับนำมาโดยทางด้านของ Skyfall แคปคุณ Little Boy แล้วก็เฉาคังครับที่ลงทำหน้าที่ในการแข่งขันนั่นเองฮะโดยทางฝั่ง Survivor ครับก็ไม่ได้น้อยหน้าฝั่ง Hunter เลยฮะมีโอกาสที่จะรอด4ไปได้เหมือนกันครับแต่ในจังหวะสุดท้ายครับที่แคปคุณพยายามที่จะหนีลงดันเจี้ยนหรือว่าท่อลับเนี่ยไปโดนตีซะก่อนครับทำให้ไม่สามารถคว้า5คะแนนฝั่ง Survivor ไปได้ฮะแต่ทั้งหมดทั้งมวลแล้วครับทางด้านของ GS Good Luck Have Fun เนี่ยก็ยังคงทำได้ดีกว่าชนะ2ต่อ0โบด้วยคะแนน13ต่อ4คะแนนครับและเป็นการการันตีด้วยนะว่าทางด้านของ Good Luck Have Fun หรือว่าทีม GS เนี่ยจะได้เข้าสู่ในรอบ Playoff แบบ 100% นั่นเองฮะแต่การแข่งขันในรอบกรุ๊ปสเตจยังไม่จบครับหลังที่ทำการแข่งขันจากไอคุงไปแล้วครับทางด้านของ Good Luck Have Fun จะต้องมาเจอกับทางด้านของทีม BR Billion ครับบอกเลยว่า2ทีมนี้เป็นไม้เหมื่อไม้เบากันมาค่อนข้างนานครับเจอกันค่อนข้างบ่อยมากๆครับโดยการแข่งขันในรอบนี้เนี่ยต้องบอกไว้เลยว่าทั้ง2ทีมเข้าสู่ในรอบเพลย์ออฟแบบ 100% แล้วการแข่งขันครั้งนี้จะเป็นการวัดกันว่าใครจะเป็นที่1ของกรุ๊ปและใครจะเป็นอันดับที่2ของกลุ่มนั่นเองนะฮะสกอร์โดยรวมครับมีการแข่งขันกันทั้งหมด3โบฮะในเกมโบแรกเนี่ยต้องบอกว่า BR Billion เนี่ยทำได้ดีกว่านะเอาชนะไปด้วยสกอร์6ต่อ2ครับในเกมโบที่2และ3เนี่ยสกอร์เท่ากันเป็น4ต่อ4และ4ต่อ4ครับทำให้ผลคะแนนโดยรวมเนี่ยเป็นทางด้านของ BR Billion เอาชนะไปด้วยสกอร์14ต่อ10คะแนนนั่นเองฮะส่วนทางด้านของไลน์อัพของตัวทีม GS Good Luck Have Fun เนี่ยก็ส่งมาเป็นทางด้านของ481ครับเฉาคัง Little Boy แล้วก็แคปคุณนะฮะที่เป็น4ประสานในการทำการแข่งขันนั่นเองฮะส่วนฮันเตอร์ครับยังคงเป็นคนเดิมนั่นก็คือก็เจนะครับผมยังเป็นไม้แรกไม้เดียวนะฮะที่ทำการแข่งขันทั้งหมด3โบเลยนั่นเองเกมนี้ถึงแม้ว่าจะไม่มีใครตกรอบครับแต่การที่ GS Good Luck Have Fun เป็นอันดับที่2ของกรุ๊ปเนี่ยจำเป็นที่จะต้องไปเจออันดับ1ของกรุ๊ปอื่นฮะดังนั้นทางด้านของ GS Good Luck Have Fun จะเจองานยากต่อไปอีก1นัดครับเราเข้าสู่การแข่งขันในรอบ Double Elimination ครับหรือในรอบ Playoff นั่นเองฮะ
GS กูเล่าให้ฟังครับจะต้องมาเจอทีมอันดับ1จากกรุ๊ปดีอย่าง Zero Two ครับบอกเลยว่าปีนี้ Zero Two ฟอร์มร้อนแรงมากๆในเกมโบแรกครับเสมอกันไป4ต่อ4คะแนนครับแต่โบที่2และโบที่3เป็น Zero Two ที่ทำได้ดีกว่าครับเอาชนะไปด้วยสกอร์5ต่อ3ทั้ง2โบเลยฮะโดยคะแนนรวมครับเป็น GS แพ้ไป0ต่อ2โบครับสกอร์10ต่อ14นั่นเองทำให้ Zero Two ครับทีมแชมป์จากกรุ๊ปดีเนี่ยได้อยู่สายบนต่อไปส่วน GS กูลักไฟน์ครับที่แพ้ในวันนี้เนี่ยจะต้องตกไปอยู่สายล่างและสถานการณ์ของเขาก็คือว่าถ้าเกิดเขาแพ้ใครอีกแค่ครั้งเดียวเขาจะตกรอบโดยทันทีนั่นเองฮะเราไปดูกันต่อครับคราวนี้มาสู่ในรอบการแข่งขันใน Lower Bracket กันบ้างฮะหรือว่าสายล่างนั่นเองฮะใครแพ้ตกรอบอย่างเดียวครับไปการเจอกันระหว่าง GS กูลักไฟน์เจอกับ WP หรือว่า Wellplay นั่นเองฮะเกมนี้ต้องชื่นชมทางด้านของฮันเตอร์ประจำทีม GH กุลาแค่ฟันอย่างก็อตเจครับเล่นตัวเกชาได้อย่างโดดเด่นมากๆฮะสามารถเก็บ4ผู้รอดชีวิตจากทีมเวลเพย์และความเบสดีดักชันหรือแมตช์ MVP ฮะของเกมนี้ไปได้ด้วยฮะด้วยความที่ก็อตเจเนี่ยมีการเก็บ4ผู้รอดชีวิตจากทีมเวลเพย์ไปแล้วครับทำให้เซอร์ไวเวอร์ของทีม GH กุลาแค่ฟันเนี่ยเล่นได้ง่ายขึ้นครับในเมื่อไม่มีความกดดันฮะไม่ว่าจะเป็น481เฉาคังลิตเติ้ลบอยหรือแม้แต่แคปคูนเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าโชว์แสนยานุภาพออกมาได้อย่างโดดเด่นมากๆครับไม่ว่าทางด้านของฮันเตอร์จะไล่ใครเนี่ยทางด้านของตัวเซิร์ฟเวอร์เนี่ยสามารถจุกหรือว่าหลบหนีได้ทั้งหมดเลยฮะและสุดท้ายครับเป็นเฉาคังที่จ่ายไอรอนแดนแล้วก็โดดลงท่อออกไปลอดสามได้อย่างสวยงามครับในเกมวันนั้นฮะต้องบอกไว้เลยว่ากูลักแค่ฟันเนี่ยต้องเหนื่อยไป2รอบครับหลังจากเจอกับเวลเพไปแล้วเนี่ยจะต้องมาเจอกับแมปเป็นควินต่อครับซึ่งแมปเป็นควินเนี่ยก็เป็นรองแชมป์เก่าจากปีที่แล้วครับแต่ก็ยังคงเป็นทางด้านของทีม GH กูลักแค่ฟันเนี่ยที่ทำได้อย่างยอดเยี่ยมมากกว่าครับในเกมแรกเนี่ยเสมอกันไป4ต่อ4คะแนนครับในเกมโบที่2และโบที่3เนี่ยเป็นกูลักแค่ฟันที่ทำได้ดีกว่าครับเอาชนะไปด้วยสกอร์8ต่อ1และ5ต่อ0ครับรวมคะแนนแล้วครับ GH กูลักแค่ฟันเอาชนะไปด้วยสกอร์2ต่อ0โบ17ต่อ5คะแนนครับเข้าสู่ในรอบ4ทีมสุดท้ายไปได้นั่นเองเกมนี้ไม่ได้ง่ายครับแต่ว่าก็อตเจเนี่ยก็ยังคงรักษามาตรฐานของเขาในการดึงคะแนนมาได้ส่วนทีมเซอร์ไวเวอร์เนี่ยต้องชื่นชมมากๆเลยฮะทำจังหวะได้ดีมากๆไม่ว่าจะเป็นการเซตรถไฟครับหรือแม้ในจังหวะที่จะมาช่วยเพื่อนร่วมทีมจากเก้าอี้จรวดครับถึงแม้ฮันเตอร์จะมีตาแดงหรือดีเทนชั่นเนี่ยถ้าด้านของเซอร์ไวเวอร์ของทีมกูลักแค่ฟันหรือ GS เนี่ยไม่ได้มีความหวาดกลัวแต่อย่างใดเลยฮะและความกล้าของพวกเขาทั้ง4คนเนี่ยฮะทำให้พวกเขาสามารถรอด4และเข้าสู่ในรอบต่อไปได้นั่นเองครับและตอนนี้ทางด้านของทีม GS กูลักไฟน์ครับเข้าทำการแข่งขันในรอบ4ทีมสุดท้ายครับจะต้องมาเจอกับทางด้านของทีมนัวทีมระดับ5จากปีที่แล้วครับผมในเกมแรกเนี่ยต้องบอกเลยว่ากูลักไฟน์ทำได้อย่างโดดเด่นมากๆครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของทีมเซเวเวอร์ครับที่มีการตัดมีการ OB กันในหลายๆจังหวะที่ทำได้อย่างสวยงามครับและสุดท้ายครับทางด้านของกูลักไฟน์เนี่ยสามารถออก4ไปได้คว้า5คะแนนให้กับเพื่อนร่วมทีมครับส่วนทางด้านของก็เจก็ไม่ได้น้อยหน้าครับสามารถเก็บผู้รอดชีวิต4คนได้เหมือนกันทำให้เกมแรกครับ GS กูลักไฟน์นำนัวอยู่ที่10ต่อ0คะแนนฮะถึงแม้ว่าในเกมโบที่2เนี่ยผลสกอร์โดยรวมเนี่ยจะเป็นการเสมอกัน4ต่อ4ครับแต่ในเกมที่3โบที่3ครับเป็นก็อตเจเนี่ยสามารถเก็บ4ผู้รอดชีวิตจากนัวไปได้ครับทำให้สกอร์เนี่ยมันขาดเป็น19ต่อ4ฮะส่งผลให้กูลักไฟน์หรือว่า GS เนี่ยเข้าสู่รอบ3ทีมสุดท้ายต่อไปนั่นเองแล้วพูดกันต่อครับเกมในรอบ3ทีมสุดท้ายครับเป็นการเจอกันระหว่าง GH กูลักไฟน์เจอกับ BL Billion ครับเกมนี้เหมือนเป็นเกมล้างตาของ GH กับ BL นะครับผมก็มาดูว่าจะต้อง BL จะย้ำแค้นหรือว่า GH กูลักไฟน์จะทำได้ดีกว่าครับโดยในเกมแรกเนี่ยต้องบอกไว้เลยว่าก็เจที่เล่นตัวแว็กอาร์ซินเนี่ยเล่นได้อย่างโดดเด่นมากๆนะฮะมีหลากหลายจังหวะครับที่เราสามารถนำเทคนิคของก็เจเนี่ยนำไปใช้ได้ครับอย่างเช่นจังหวะที่มีเซอร์เวอร์นั่งอยู่ตรงรถไฟแบบนี้ฮะมีการยิงแว็กออกไปครับก็หน้าต่างเอาไว้ครับทำให้บันดาลเนี่ยไม่สามารถข้ามหน้าต่างสุดท้ายเนี่ยก็เจตามมาตีครับแล้วก็เก็บสามได้อย่างสวยงามนะฮะส่วนด้านของทีมเซอร์ไวเวอร์ครับก็ไม่ได้น้อยหน้าจากกันเท่าไหร่ครับเมื่อก็เจสามารถเก็บ3ไปได้ทีมเซอร์ไวเวอร์ก็สามารถคว้า3คะแนนมาได้เหมือนกันครับมีหลายๆจังหวะนะที่มา OB มาช่วยกันนะฮะแล้วก็มีจังหวะที่ว่ามาซัพพอร์ตมาเทรดกันได้อย่างสวยๆนะฮะทำให้ทางด้านของในเกมโบแรกเนี่ยเป็นทางด้านของ GS เอาชนะไปด้วยสกอร์6ต่อ2คะแนนนั่นเองต่อมาในเกมโบที่2ครับเสมอกันไป4ต่อ4คะแนนฮะ BL Billion เริ่มมีความหวังที่จะต้องต่อโบที่3และจะเอาชนะทางด้านของ GS ได้ครับแต่ว่า GS กูลักไฟน์ครับบอกเลยว่ายังเล่นได้อย่างโดดเด่นโดยเฉพาะทางด้านแคปคูนที่เล่นเป็นทางด้านของตัวตลกร้องไห้หรือวิปเป็นคาวครับในการใช้ล็อกเก็ตของเขาในหลายๆช็อตเนี่ยสามารถช่วยเพื่อนร่วมทีมได้อย่างสวยงามมากๆเลยรวมถึงทางด้านของตัวซัพพอร์ตตัวอื่นไม่ว่าจะเป็นพอสเปกเตอร์ของ481เนี่ยก็ทำผลงานได้อย่างโดดเด่นมากๆฮะจบเกมครึ่งแรกของโบที่3ครับคะแนนขาดฮะเป็น GS กูลักไฟน์เอาชนะทางด้านของ BL Billion ไปด้วยสกอร์13ต่อ7คะแนนฮะเข้าสู่ในรอบชิงชนะเลิศต่อไปนั่นเอง
และเรามาดูเกมการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศครับระหว่างทางด้านของ GS กุลาแคฟันเจอกับ Zero Two ครับเกมนี้เป็นเหมือนแมตช์ล้างตากันอีก1ครั้งครับเพราะว่า GS กุลาแคฟันเคยแพ้ Zero Two มาก่อนหน้านี้แล้วนั่นเองครับแต่ว่าเกมนี้ครับต้องบอกไว้เลยว่า GS กุลาแคฟันเนี่ยไม่รู้กินอะไรมาเหมือนกันฮะเล่นได้อย่างโดดเด่นมากๆไม่ว่าจะเป็นทางด้านของตัวเซิร์ฟเวอร์รวมถึงฮันเตอร์ครับเซิร์ฟเวอร์ครับบอกเลยว่าสามารถรอด4ไปได้ครับโดยในช็อตสุดท้ายเนี่ยเป็นเฉาคังครับที่สามารถหลุดรอดการไล่ล่าของคูก้าเนี่ยไปลงท่อหรือว่าดันเจียนได้รอด4คนครับคว้า5คะแนนมาได้อย่างสวยงามฮะเรามาดูทางด้านของฝั่งฮันเตอร์กันบ้างครับโดยผู้ที่เล่นเป็นฮันเตอร์ก็ยังคงเป็นก็อตเจเหมือนเดิมครับในรอบนี้เล่นไปตัวแว็กอาร์ติสนะฮะตัวที่เขาชื่นชอบมากๆเลยตอนนี้แล้วก็ต้องบอกไว้เลยว่าการที่ก็อตเจมาเจอกับทางด้านของซีโร่ทูเนี่ยไม่ใช่งานง่ายของเขาเหมือนกันนะแต่ว่าสุดท้ายทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็อตเจก็ยังทำผลงานได้ดีด้วยผลสกอร์โดยรวมเก็บ3คนนะทำให้สกอร์ในเกมโมแรกเนี่ยเป็น GS กุลาแคฟันเอาชนะไปด้วยสกอร์8-1ฮะชนะไปก่อน1โบนั่นเองเราไปดูกันต่อครับเกมโบที่2ครับทางด้านของ GS กุลาแคฟันเครื่องยังแรงอย่างต่อเนื่องครับโดยเริ่มมาด้วยทางด้านของก็อตเจเนี่ยมาเป็นฮันเตอร์ก่อนครับสามารถเก็บผู้รอดชีวิตของ Zero Two ไปได้ทั้งหมด4คนครับคว้า5คะแนนสุดสำคัญมาได้ฮะส่วนทางด้านของฝั่ง Survivor ครับในเกมนี้เนี่ยบอกเลยว่าต้องชมทุกคนนะแต่ว่าคนที่โดดเด่นที่สุดนั่นคือ Little Boy ครับไม่ว่าจะเป็นจังหวะที่วางตัวไม้กระดกซัพพอร์ตเพื่อร่วมทีมหรือแม้แต่จังหวะในการจุกฮะบอกเลยว่าทำได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆฮะและสุดท้ายทางด้านของ Survivor สามารถรอด4ฮะคว้าอีก5คะแนนมาได้ทำให้เกมโบที่2ฮะ GS กุลาแคฟันเอาชนะ Zero Two ไปด้วยสกอร์10-0คะแนนฮะสกอร์โดยรวมตอนนี้เป็น18-1ครับโอกาสคว้าแชมป์ของ GS กุลาแคฟันค่อนข้างสูงมากๆแต่ในเกมโบที่3ครับเป็นทางด้านของ Zero Two เนี่ยสามารถฮึดเอามาชนะได้ฮะด้วยสกอร์7-2ครับจำเป็นที่ต้องแข่งขันกันต่อในโบที่4นั่นเองในเกมโบที่4ครับมีเงื่อนไขว่าถ้าเกิด GS กุลาแคฟันสามารถรอด4ไปได้จะเป็นการชนะและคว้าแชมป์ IVC 2022โดยทันทีครับและในเกมนี้ครับในช็อตสุดท้ายครับเป็นแคปคุณครับที่สามารถโดดลงดันเจี้ยนหรือว่าท่อรับไปได้ส่งผลให้ GS หรือกุลาแคฟันครับเป็นแชมป์ Identity Fight Championship South East Asia ปี2022ไปนั่นเอง